ะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นปะนี่ถ้าเป็นแบบนี้จะเพิ่มเสริมด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นปะสวัสดีค่ะพบกับช่องปฐมาไทยอีสานนะคะมื้อนี้เมียวก็สิพามาเฮ็ดต้นหอมอบนะคะต้นหอมภาษากาตาลันเขาสิเอิ้นกับว่าข้าวสดนะคะมันสิเป็นคล้ายๆลักษณะกับหัวหอมใหญ่บ่เชื่อหัวหอมใหญ่แต่มันจะเป็นคล้ายๆกับหัวหอมแดงพร้อมมันสิเป็นคือหัวหอมใหญ่นี่แหละค่ะหัวมันสิเป็นใหญ่ๆยามเวลาเฮาปลูกมันสิแตกมันสิบ่แม่นหัวเดียวเด้มันสิแตกออกเป็นคล้ายๆหัวหอมแบงเลยค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งว่าเป็นแบงสิเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นปะสมมุติว่าถ้าปลูกหัวนึงมันสิแตกประมาณ15 10ถึง15ต้นนะคะสิเป็นมันสิเป็นจังซี่เนาะนี่ภาษาอยู่นี่เขาสิเอิ้นว่าข้าวสดนะคะเขาสิเอาไปย่างเฮ็ดเมนูย่างเฮ็ดเมนูแบบไปย่างก็ได้แบบข้าวผัดสเปนจังซี่นะคะหรือมีเอามาอบก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้เมียวสิเอามาอบนะคะเพราะว่าเมียวเคยพาเฮ็ดวิธีย่างค่ะแต่วิธีย่างนะหอมๆพี่น้องแต่ว่าอบบ่เคยเฮ็ดจังเทื่อได้ลองมาเฮ็ดกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นห้องครัวของเมียวนะเนี่ยเบิ่งจ้าเต็มคักเต็มแน่บ่ได้ล้างแต่เมื่อคืนค่ะเพราะว่าจานที่ล้างแล้วบ่ทันได้ออกจากเครื่องล้างจานค่ะก็เลยบ่ได้เอาใส่แต่เมื่อวานนี่นะคะมื้อนี้เฮาก็สิมาเอาออกนะคะนี่ค่ะลักษณะมันก็สิเป็นจังซี่เนาะเปิดออกมาแล้วก็ดึงนะคะดึงออกมาจังซี่นะคะก่อนที่จะไปเฮ็ดกับข้าวเที่ยงนะคะเมียวก็สิพาทุกคนมาเก็บจานล้างจานก่อนนะคะเพื่อห้องครัวเฮาเวลาเฮ็ดกับของกับข้าวมันก็สิได้หกหูหกตาค่ะไปกันเลยค่ะจานสวยบ่ค่ะอันนี้จานสีขาวกับสีเลือดหมูนี่ใส่แบบชีวิตประจำวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจานสีขาวเลยแบบถ้าเป็นจานสีขาวเลยก็สิเอาไว้ตอนรับแขกสินะผู้ใดมาผู้ใดมาบ้านมูมาหาอยู่บ้านก็สิเอาจานสีอื่นมาต้อนรับมูนะคะมีปอกหน่อยค่ะมีอีกปอกหน่อยซื้อมาจากร้านจีนนะคะจำบ่ได้ว่าราคาเท่าไหร่มื้อนี้แฟนเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิกลับมากินข้าวประมาณบ่ายโมงตรงนะคะเพราะว่าเพิ่นงานหลายก็เลยต้องเฝ้าเฮ็ดกับข้าวจักหน่อยอันนี้ก็สิเป็นครั้งแรกก็สิเป็นทั้งขยะนะคะเวลาเปิดเมียก็จะเปิดทั้งสี่เปิดทั้งสี่แต่เวลาปิดบ่ได้เอามือดันเข้าไปนะคะเนี่ยม
มาเข้ามาเข้าได้เข้าไปสบายช่องแรกๆก็จะเป็นเศษอาหารนะคะอันน้อยๆพวกไอ้ขวดน้ำพวกพลาสติกเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวกกล่องกระดาษนะคะแยกกันสมมติว่าถังขยะมันเต็มแล้วเฮาก็สิเอาไว้ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกบ้านของเดียวก็สิมีถังแบบถังใหญ่ๆสำรองไว้เวลาตรงนี้มันเต็มเฮาเอาไปไว้ข้างนอกมันสิบ่ได้กินเหม็นนะคะเพราะว่าอาทิตย์นึงรถเทศบาลเขาสิมารับประมาณ2เที่ยนะคะสมมติว่าอังคารวันอังคารเขาก็สิมารับเศษอาหารแล้วก็กล่องกระดาษค่ะแล้วก็ส่วนวันพฤหัสเขาก็สิมารับเศษอาหารแล้วก็พลาสติกค่ะแล้วก็วันอาทิตย์เขาก็สิมารับเศษอาหารแล้วก็พลาสติกค่ะนั่นล่ะเขามารับแค่3เที่ยนะคะอาทิตย์นึง3เที่ยบ่อยง่ายเดี๋ยวสมมุติว่ามื้อนึงเฮาแบบเฮ็ดกับข้าวหลายแบบเลี้ยงหมูเลี้ยงเต่าจังซี่นะคนมาหลายหรือเศษอาหารหลายเสียยามเวลามันเต็มเฮาก็เปลี่ยนถุงเอาถุงขยะถุงนี้ที่มันเต็มไปแล้วไว้เฮาไว้ข้างนอกแล้วเฮาก็เปลี่ยนถุงในเฮียนเฮาก็สิบ่เหม็นพร้อมนะคะนั่นล่ะค่ะส่วนเศษแก้วนะคะเดือนนึงเขาสิมาเก็บแค่2เที่ยนะคะก็ตีไปเลยค่ะ2อาทิตย์ต่อเที่ยนึงนะคะมันก็สิตรงนั้นทุกในรอบ2อาทิตย์นะคะถ้วยแบบตีมันเป็นคล้ายๆกับพลาสติกนะคะเหนียวก็สิบ่ได้เอาไปใส่ในใหญ่เครื่องล้างจานนะคะถ้วยใหญ่ๆซื้อกันบ่เอาได้ไปใส่ค่ะเดี๋ยวสิล้างมือเองค่ะมันง่ายๆใส่เฉพาะพวกซ้อนพวกแก้วนะคะแล้วก็จานสิล้างเศษอาหารออกสักหน่อยก่อนนะคะให้ความสะอาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะคะที่เปิดหน้ามันก็จะมี2ระดับมันจะเป็นไอ้ฟังข้างล่างมันก็จะเป็นสีแดงฟังข้างเทิงมันก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินมันก็สีหมายความว่าแบบเย็นถ้าเป็นสีแดงก็สีหมายความว่าร้อนนะคะแบบเค้าก็จะปรับเครื่องกลางเนาะบ่เย็นหลายบ่ฮ้อนหลายนะคะเพราะว่าตอนนี้มันอากาศหนาวอากาศหนาวเขาก็ต้องใส่แบบว่าน้ำอุ่นๆแบบล้างจานเล็กน้อยเย็นมือนะคะใส่ถุงมือล้างก็ได้นะคะแต่ว่าตะกี้เมียก็ใส่ถุงมือล้างแล้วแต่ว่ามันบ่ค่อยถนัดปานใดอะค่ะมันสาบ่ง่ายค่ะมันสาก็เลยแบบใส่มือดีกว่านะคะเร็วทันใจดีค่ะเพราะว่าตอนอยู่บ้านเขาก็ใส่มือล้างเขาก็ยังไม่เห็นเป็นยังนะคะมือเขาคนสุดๆค่ะมือคนไทยคนสุดๆนะคะนี่เป็นเคียงน้อยมีเคียงน้อยกองอาหารนะคะเศษอาหารมันก็สิได้เวลาเฮาเทเศษอาหารมันก็สิบ่ได้ลุกไปข้างล่างตุ๊พอนะคะล่างเทียเนี่ยมันพอมันสิตันนะคะก็เลยเฮ็ดแบบวิธีนี้ซื้อมาจากจีนพุ่นได้เนี่ยถูไปค่ะเป็นแม่บ้านก็ต้องอย่างนี้ค่ะโอ๊ยสิละค่ะจักหน่อยก็สิไปเบิ่งสวนผักนะคะเฮ็ดกับเขาแล้วแฟนมากก็สิไปเบิ่งสวนผักต่อนะคะผักมากําลังสิงามค่ะช่วงนี้เดือนกุมภาพันธุ์ที่หนาวมากกับผักก็เป็นและต้นค่ะหุดตุ้ยอยู่ร่างเทียก็เลยบ่ใหญ่นะคะแดดมากมันก็สิใหญ่ขึ้นแม่จักหน่อยพอหนาวมากมันก็หยุดชะงักนะคะหยุดชะงักการเจริญเติบโตค่ะเศษอาหารไม่ไปเทใส่นี่ก่อนค่ะเห็นบ่ยามเวลาเฮาเทแล้วน้ํามันสิลงออกน้ํามันสิไหลออกมาซื่อๆมันสิบ่มีเศษอาหารลงไปน้ํานะคะพอเฮาสิได้บ่ตันนะนี่เขาก็จะเป็นสั้นนางซีเนี่ยเปิดออกมาแบบนี้อันนี้สำหรับว่างแก้วนะคะนี่เขาก็จะเลื่อนออกมาอีกได้นะคะ
จะเรียนทางรางมานะคะเป็นเป็นสำหรับถ้วยน้อยใส่ถ้วยน้อยอันอายุบ่แม่นถ้วยบ่ผิดนะคะอันเป็นจานนี่ก็จะเป็นจานเล็กๆในถ้วยสำหรับซุปค่ะไอ้นี่ส่วนพวกนี้ของเมียวก็สิใส่สำหรับไอ้พวกเวลาแฟนส่งกระป๋องกาแฟค่ะก็สิเอาไว้ตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนก็สิบ่ได้ย่างไปตรงนู้นนะคะค่ะไอ้ตรงนี้นี่สั้นนี่ก็สิเป็นสั้นมีดเนาะมองสั้นว่างมีดนะคะอันนี้มันเต็มแล้วเมียวก็สิเอียงเลยน้อมแรงสิออกอันนี้มีดขนมปังนะคะมีดพาขนมปังเอาไปเอามาเมียวก็ได้หอบต้นหอมมาปอกข้างนอกนะคะเพราะว่าอยู่ห้องในเมียวเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเมื่อวานเนี่ยค่ะบ่อยากให้เปลี่ยนเฮียนะคะก็เลยแบบหอบเอามาเห็ดข้างนอกดีกว่าเพราะยังมีขี้ดินอยู่ค่ะเพราะก็ต้องมาปอกเปลือกทำความสะอาดมันก่อนสินะหลอกออกจักหน่อยจักสั้นนึงค่ะนี่ยังมีดินอยู่เลยโอเคเลยกันค่ะคลิปที่เมียวเคยลงนะคะเมียวเคยพามเอามาเผาค่ะแต่ว่าวิธีการเผาเฮาบ่ได้ลอกนะเฮาก็สิเผาทั้งต้นจังซี่เลยเฮาก็สิเผาทั้งหากมันเลยค่ะเวลาย่างเวลาเฮากินเฮาก็สิดึงแค่ตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ดึงลงข้างล่างมันก็สิออกเองค่ะแบบอบมาเฮาก็สิทําความสะอาดก่อนนะคะแต่ว่าแบบย่างเมียวมักแบบย่างมากกว่านะคะแบบย่างมันสิหอมมันสิหวานนะคะแบบนี้บ่เคยเฮ็ดกินตะเคียนนะคะแต่ว่ามีคนแนะนำมาค่ะก็เลยลองเห็ดลองเบิ่งเนาะเอามาในเย็นละอุ่นค่ะเมียวก็ได้อุ่นเครื่องเตาโอเวอร์รอบประมาณ10ถึง15นาทีแล้วนะคะเพื่อความหอนค่ะหลังจากนั้นเมียวสิเอาต้นหอมนะคะเข้าไปอบประมาณ10ถึง15นาทีค่ะพอมันเหลืองเมียวก็สิเอาไปกลับด้านอีกเทียนึงนะคะก็สิอบต่ออีกประมาณ10ถึง15นาทีค่ะเราจะวางสิคะอีก15นาทีมาเบิ่งกันนะคะว่ามันสิเป็นจังได๋มื้อนี้เมียวก็จะมีเมนูสลัดแก้วใส่ซุกกินี่พร้อมค่ะแล้วก็พริกหยวกหวานใส่มะเขือเทศพร้อมนะคะวันนี้นี่ก็จะเป็นสลัดแก้วนะคะโอเคมันถึงเวลาค่ะ15นาทีนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้สุกเท่าไหร่ก่อน
มันบ่ได้สุกเท่านั้นค่ะเมียก็สิเพิ่มเวลาอีกประมาณ15นาทีอีกนะคะแห้งแล้วอบแห้งแล้วเม็ดฟักทองเม็ดองุ่นนะคะแล้วก็ แล้วก็เม็ดทานตะวันค่ะโรยลงไปเพื่อความสวยอันนี้ก็จะเป็นเกลือโรยลงไปค่ะสำหรับผักสลัดนะคะแล้วเม็ดมันจะเงี้ยเล็กน้อยก็จะใส่โอลิฟออยล์นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่สีมันจะข้นนะสีเล็กน้อยมันจะเฮ็ดให้ผักสลัดเฮาแซ่บนะคะสลัดเฮาอร่อยนี่ค่ะโรยลงไปเลยนะคะเรียบร้อยนี่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเห็นบ่หน้าตามันจะเป็นจังซี่นะคะนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ผักสลัดนะคะใส่ซุกินี่พร้อมใส่มะเขือเทศพร้อมแล้วก็ผักสลัดแก้วนะคะแล้วก็โอลีฟให้โอลีฟพร้อมแล้วก็เม็ดผลไม้แห้งอะไรต่างๆนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะเฮาใส่เวลาไปประมาณ8นาทีนะคะประมาณ 7-8 นาทีค่ะมันก็สิได้หน้าตาอย่างนี้ค่ะเมียก็สิปิดเลยนะคะมันสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเมียก็สิเอาออกมาร้อนนิดนึงต้องระวังนะคะก็ต้องใส่แบบเขาเอิ่นว่าเอียงบะหูนะคะเนี่ยหนีบนะคะแล้วหนีบแบบความฮ้อนจับเบิ่งกันนะจับดูกันนะคะนี่นุ่มๆๆๆนี่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วออกมาได้เลยน้ำแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเลยมันจะเป็นซอสข้าวสดนะภาษาไทยก็สิเป็นซอสโรสเมโก้ค่ะมีซาวซ่ากับสดนะคะโอเคโอเคนี่ค่ะแบบสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคค่ะตอนนี้กระทะเข้ากับฮอนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาใส่น้ำมันกันเลยอันนี้กระทะใบนี้ก็สีคือสีกี้หมูนะคะกระทะใบนี้ก็จะกี่ต้นหอมเปิดที่ดูดควันแป๊บนึงนะคะเวลาให้อาหารเวลาให้เห็ดกับเขาให้หอมควันมันสิควันหรือกินเหม็นมันก็สิร้อยขึ้นไปทันเทิงค่ะนะคะเกลือลงไปใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหอมแต่ว่าแตกต่างกับเวลาเผานะคะถ้าเผามันจะหอมกว่านี้นะคะไปลองชิมกันเลยค่ะว่าจะเป็นรสชาติจังไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้เมียวก็สิห่อกระดาษฝอยก่อนนะคะเพราะว่าแฟนเมียวบ่ทันได้เลิกงานทหารต้องรอให้นางกลับมาเฮาปิดด้วยกระดาษฝอยไว้อย่างนี้นะคะ
ยามเวลาก็จะได้เก็บความหอมพอดีเวลาแฟนมาก็จะได้อุ่นค่ะอุ่นโอเคเก็บแบงค์สินะคะอันนี้ฟุตมอตะกันอยู่แล้วมันถูกเรียบร้อยแล้วสี่มาแล้วครับมิ้งอ่ะแค่สเต็ปมาดิมาช่วยจะแค่ไหนช่วยยมเรียกขอสดก่อนฮะอะไรกลัวมั้งอ่ะไม่ใช่มั้งอ่ะกลัวกลัวคุณทำไม่ชอบสักอย่างไม่ชอบสักแต่ว่าโม่พี่เมียฟอนี่เราสเปียร์ดาวพลันช์อาเบียกับดุตตาลงมาฮะมันที่กับดุตตา